โสนทินนาวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในโสนทินนาวิมานก็สมัยนั้นอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อโสนทินนาในเมืองนาลันทามีศรัทธาเลื่อมใสบำรุงภิกษุทั้งหลายด้วยปัจจัยสี่โดยเคารพมีนิจจศีลอันบริสุทธิ์ดี เขารักษาแม้อุโบสถประกอบด้วยองค์แปดประการนางโสณทินนานั้นได้ความสบายในการฟังธรรมเมื่อเพิ่มพูกรรมฐานในสัจจะสี่ก็ได้เป็นโสดาบันเพราะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยต่อมานางเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วก็ตายไปเกิดในชั้นดาวดึง พระมหาโมคคลานะเถระได้สอบถามนางเทพธิดาตนหนึ่งด้วยคาถาความว่าดูกระแม่เทพธิดาท่านมีวันณะงามยิ่งนักมีรัศมีส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่เหมือนดาวประกายพลึกเพราะทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้เพราะทำบุญอะไรไว้ อิทธผลสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นแก่ท่านแน่แม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามท่านเมื่อท่านยังเป็นมนุษย์ได้กระทำบุญสิ่งใดไว้และเพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองถึงเพียงนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศนางเทพธิดานั้นอันพระโมคคัลลานะเทระถามแล้วมีความปราบปลื้มใจได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในพระนครนาลันทา ชนชาวนาลันทานครรู้จักดิฉันว่าโสนทินนาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีลยินดีแล้วในทานบริจาคเสมอได้ถวายผ้านุ่งห่มพัตตาหารเสนาสนะและประทีปพ,พร้อมด้วยเชื้อในพระอริยเจ้า ผู้มีจิตเที่ยงธรรมเป็นอันมากด้วยจิตอันผ่องใสดิฉันได้เข้ารักษาอุโบโสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการทุกวัน1 4บสี่สาค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักและตลอดปาฏิหาริยปักด้วยเป็นผู้สำรวมด้วยดีในองค์ศีลทุกเมื่อ เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเว้นห่างไกลาจากอธินนาทานและการประพฤติผิดในกามสำรวมจากมุสาวาตและจากการดื่มน้ำเมาดิฉันเป็นอุบาสิกาของพระสมณะโคดมผู้มีพระจักสุและพระเกียรติยศ เป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้งห้ามีปัญญาเฉลียวฉลาดในอริยสัจดิฉันจึงมีรัศมีงามเช่นนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้นจบโซนาทิน,นาวิมาน